นั่นคือชาวไร่ที่เขาปลูกหญ้าในที่ของเราตอนนี้เขากำลังเก็บหญ้านะคะเก็บกำลังอัดหญ้าให้เป็นก้อนหญ้านี้เขาจะตัดก่อนประมาณ 2-3 วันนะคะตากให้แห้งสนิทนะคะแล้วเขาก็จะมาอัดลักษณะนี้แหละนะคะปีหนึ่งเขาก็จะตัดอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งนะคะพอถึงฤดูหนาวหญ้าก็จะไม่เกิดแล้วเขาก็จะไม่ได้ตัดแล้วนะคะพอถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้านะคะหญ้าเริ่มงอกมาอีกทีนึงนะคะเขาก็จะเริ่มตัดใหม่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะลุงป้าชาว YouTube สปูสุกคนสบายดีกันบ่พี่น้องกลับมาพบกับเกดอีกครั้งในช่อง Get USA Channel คนสีสเกตกันเองคือเก่าค่ะในคลิปนี้นะคะวันนี้วันที่19กันยายน2019ค่ะวันนี้อากาศก็ดีนะคะเกดก็จะมาพาเก็บพริกเก็บผักในสวนนะคะอะไรที่เหลือนะคะเกดก็จะเก็บนะคะวันนี้แล้วก็ยังจะปล่อยไว้อยู่นะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นลงนะคะตอนกลางคืนแล้วก็พวกผักพวกอะไรพวกนี้เขาก็จะเริ่มเหี่ยวนะคะต้นพริกต้นอะไรพวกนี้ก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาลงเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะต้องเก็บก่อนนะคะก่อนที่เขาจะเรียบร้อยหมดนะคะโอ้วันนี้ก็พักเรื่องเกี่ยวกับรถไว้ก่อนนะคะมาหาเก็บพริกก่อนค่ะวันนี้ต้นเกาลัดนะคะเกาลัดก็เริ่มจะแก่แล้วค่ะก็ใกล้จะได้เก็บแล้วล่ะนะคะก็รออีกสักพักก็จะได้เก็บเกาลัดแล้วค่ะเดี๋ยวเกดจะพาเก็บเกาลัดนะคะนิกกี้ก็มาเนี่ยก็มาป้าปล่อยนิกกี้ออกมา Come on Where are you going? Sit What do you want? You good boy? You be good boy? You be good boy? Huh? นิกกี้ขี้ดื้อเดี๋ยวเกศจะให้ดูก่อนนะคะว่ามีอะไรเหลือมั่งนะคะในสวนนี่ก็ปลูกมาได้สักพักแล้วเนาะก็3-4 เดือนนะคะมันก็เมื่อคืนนี่มีน้ำค้างแข็งลงนะคะน้ำค้างแข็งลงไม่แต่ว่าไม่หนักมากนะคะก็เลยยังพออยู่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่น้ำค้างแข็งลงแบบหนักมากๆนะคะพวกนี้ก็จะตายหมดเรียบร้อยค่ะไม่เหลือนะคะมีอะไรเหลือมั่งให้เก็บมั่งเนี่ยตอนนี้ดูมะเขือวันนี้สามีตัดหญ้านะคะวันนี้เดี๋ยวให้ดูหญ้าก่อนสามีเขาตัดหญ้ารอบบ้านนะคะนี่ผลงานของเขาวันนี้ตัดได้เรียบร้อยนะคะมาถึงบ้านเขาก็ถามเกดว่าฉันตัดหญ้าเป็นยังไงบ้างก็เลยบอกว่าก็โอเคเขาบอกว่าแค่นั้นเองเหรอโอเคแค่นั้นเองเหรอไม่ดีเหรอเขาว่าเจ้าอุตส่าห์ตัดทั้งเล็มขอบทั้งอะไรหมดทุกอย่างเธอว่าแค่โอเคเหรอเขาก็บอกอย่างนี้เกดก็เลยบอกว่าโอ้ฉันทำมาจนไม่รู้กี่ปีแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละเกดก็เลยว่าอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็โอเคเขาว่านะคะนี่แหละค่ะชีวิตเราสองคนก็อยู่ตามบ้านนอกอย่างที่เห็นนี่แหละนะคะนี่มาดูผักกันต่อนี่บอกพริกค่ะพริกเผ็ดๆนะคะเห็นแต่หน่วยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเผ็ดค่ะเผ็ดหูรับตับใหม่อีหลีด้วยค่ะโมเมนเผ็ดเหล่นๆได้นี่เผ็ดอีหลีค่ะเบิ่งหน่วยเป็นจี้ๆกันอยู่ค่ะนี่ทุกปีนะคะที่เก็บปลูกน่ะเวลาที่เขาออกดอกงามอย่างนี้ล่ะค่ะกำลังเป็นลูกดกๆอย่างนี้ล่ะค่ะน้ำค้างแข็งก็ลงนะคะแล้วก็เรียบร้อยหมดนะคะจะเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยเนี่ยกำลังดอกงามงามนะคะดกค่ะดกพี่น้องโอ้ยเหลือใจหน่วยบอกพริกดกโผดดกคักดกแหน่พี่น้องเลยดูสิคะโอ้ยเหลือใจโบราเหลือใจบอกพริกข่อยบ่งามคักงามคักพี่น้องตอนแรกเก๋ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะงามขนาดนี้นะคะโอ้สงสัยจะได้ปุ๋ยจากไอ้กาแฟที่เก๋ใส่ลงไปนั่นแหละกาแฟกับกล้วยนะคะโอ้ได้ผลจริงๆนั่นนี่เก๋ว่าสงสัยจะได้ผลจริงๆจากกาแฟกับกล้วยนั่นแหละที่เป็นปุ๋ยนั่นแหละเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละถึงดกขนาดนี้นี่แต่หน่วยพี่น้องพี่น้องจ้ามีแต่หน่วยเห็นบ่หน่วยคักๆแน่ๆอีหลีค่ะ
มีต้นไหนก็มีแต่หน่วยค่ะเวิ้งเบิ่งเอาค่ะเบิ่งเบิ่งเอาเบิ่งเอางามกระดกกระเดียพี่น้องจ๋างามคักงามคักค่ะงามคักโอ้ยเกี่ยวกับปลูกได้แค่พ่อกินนะคะแต่ละปีก็ปลูกแค่พ่อกินบ่ได้ปลูกไว้ขายค่ะเพราะว่าบ่มีเวลาเนาะกับเฮ็ดแต่งานค่ะก็บ่ได้ปลูกขายบ่ได้ปลูกอีหยังหลายปลูกไว้แต่พ่อกินนะคะหญ้าก็หลายคักจ้ะอุ้ยดกเนาะดกอีหลีค่ะกาแฟได้ผลอีหลีเด้อพี่น้องคิดว่ากาแฟกับอันกล้วยนะคะกล้วยหอมนั่นน่ะกล้วยหอมเวลาเกดกินกินบ่เบิดนะคะเขาก็สิสุกแห้งก็เลยบ่กินเกดก็เลยเอามาลองใส่เบิ่งนี่อุ้ยเขาทาค่ะลองเอาไปใส่กันเบิ่งเด้อพี่น้องเขาทาเขาทาเกดว่าอันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนะคะปลูกมะเขือพวงได้กินนะคะปีนี้อุ้ยเป็นอะไรที่มีความภูมิใจในตัวเองค่ะภูมิใจหลายพี่น้องปลูกบักแข้งนะคะปลูกบักแข้งได้กินในแดนอเมริกานะคะนี่คือบักแข้งครั้งแรกนะคะเนี่ยปีที่แล้วนี่คือต้นกำลังงามอย่างนี้แหละค่ะแล้วเขาก็มีพายุมาต้นก็หักตายนะคะปีนี้ได้กินนะคะอุ้ยสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจหลายค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็ตะไคร้นะคะตะไคร้เกดก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะตะไคร้ค่ะปีที่แล้วนี่เกดก็ปลูกเยอะนะคะก็ตัดใส่ช่องฟิตไว้ค่ะปีนี้เกดก็จะทำเหมือนเดิมนั่นแหละตัดใส่ช่องฟิตไว้นี่ก็ใบเยอะเดี๋ยวเกดจะตัดใบออกก่อนบะเขือค่ะพี่น้องบะเขือยักษ์ค่ะบะเขือใหญ่ค่ะมะเขือฝรั่งมันก็จะใหญ่ๆยาวๆลักษณะนี้ละค่ะสีม่วงค่ะงามนะคะผัดอร่อยมากค่ะซุปตำซุปมะเขือก็อร่อยนะคะแสบๆหลายพี่น้องแสบๆเด้อค่ะเด้อซุปมะเขือค่ะซุปมะเขือม่วงนะคะยังแสบเด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวมื้อล้างสีซุปให้กินน้ํากันเด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นมันแก้วเกดยังไม่ได้ลองขุดหัวดูว่าหัวใหญ่หรือเปล่านะคะยังไม่ได้ลองดูเลยว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นแอลฟักนะคะโอ้ยมีอยู่ตัวหน่วยนั่นน่ะเห็นป่ะคะหน่วยนี่หน่อยน่ะโอ้ยกำลังออกนะคะเก๋ก็คิดว่าจะตายไปเรียบร้อยหมดแล้วอุ้ยอันนี้ก็มีค่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้ยังมีขึ้นมาอีกเก๋ก็คิดว่าตายไปเรียบร้อยหมดแล้วเอ้านิวก็มีอีกค่ะโอ้ยสามีตัดหญ้าเบิ่งแน่สามีตัดหญ้าใส่มันสิใหญ่บ่ล่ะพี่น้องไงบ่ล่ะคะนี่ล่ะค่ะสวนอเมริกานะคะสวนอเมริกาอีกไม่นานก็จะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะต้นกฐินค่ะต้นกฐินคอยดูว่าจะรอดถึงปีหน้าหรือเปล่านะคะต้นกฐินนี่ก็ใบชะพลูดูต้นมะละกอนะคะเก็บว่าจะขุดใส่กระถางนะคะไอ้ต้นนี้แต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะอยู่รอดหรือเปล่านะคะก็ว่าจะทิ้งไว้อย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงใครมีไอเดียอะไรดีๆก็แนะนำมาได้นะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าเขาจะโตไหมเขาจะรอดฤดูหนาวหรือเปล่าต้นพักไซพี่ดองพักไซค่ะมะระคีนกนะคะมะระคีนกค่ะนี่มีอยู่ลูกหนึ่งนะคะนี่ลูกใหญ่ๆนี่เก๋ว่าจะเอาเม็ดไว้นะคะนี่ที่ปล่อยให้ใหญ่นี่คือจะเอาเม็ดพันไว้นี่ก็มีลูกเล็กๆอยู่นะคะกำลังเกิดอยู่ 2-3 ลูกเนี่ยต้นเดียวนี่แหละค่ะมีอยู่ต้นเดียวกับเขานี่แหละพี่น้องนี่ก็มะเขือเทศก็เรียบร้อยเกือบหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังมีลูกเล็กๆให้เก็บอยู่เยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวเกดก็จะเก็บไปใส่ช่องฟรีดไฟค่ะโหระพาค่ะโหระพาก็ยังจะพอได้ตัดอีกอยู่นะคะดอกก็จะปล่อยไว้ให้เป็นเม็ดนะคะให้เป็นเม็ดให้แก่ก็จะได้ปลูกปีหน้านี่พริกกลมๆนะคะก็เป็นดกค่ะนี่พริกมีกระดกดกค่ะพี่น้องดกเก็บไปตั้งหลายเที่ยวแล้วก็ยังดกอยู่โอ้เห็นไหมคะดกจริงๆเนาะดกดีหลีแม่พี่น้องดกดีหลีค่ะมีอยู่2ต้นนี่กระดกดกค่ะนี่ก็ได้กินอยู่ค่ะก็ได้กินอยู่นี่พริกเบลนะคะพริกหวานวันนี้ก็จะเก็บนี่แล้วค่ะเหลือใจบักพริกพี่น้องจ้าเหลือใจความดกโผดดกกระดอกกระเดียค่ะเหลือใจหลาย
ทุกปีเกดก็จะเก็บไปใส่ช่องฟรีซไว้นะคะใส่แช่แข็งไว้กินได้ทั้งปีนะคะเกดไม่ค่อยได้ขายหรอกค่ะเพราะว่าเกดไม่ได้ปลูกเยอะเนาะตำแจ่วแซ่บแซ่บค่ะเผ็ดดีค่ะเผ็ดดีเผ็ดผู้รับต๊อบใหม่เลยพี่น้องจ้าอันนี้เกดซื้อต้นเล็กมานะคะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนตอนที่เกดปลูกใหม่ๆนะจะรู้นะคะปกตินี่เกดจะเพาะเม็ดเองนะคะเอาพันธุ์มาจากเมืองไทยเกดก็จะเพาะเม็ดเองแต่ปีที่แล้วนี่คือไม่ใช่ปีที่แล้วสิช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมานะคะเกดไปเมืองไทยนะคะเกดก็เลยเพาะไม่ทันนะคะเพาะเม็ดไม่ทันเพราะก็ใช้เวลานานนะคะกว่าจะเพาะขึ้นก็ไม่ทันก็เลยต้องซื้อเอาต้นมาปลูกเลยนะคะก็ดีค่ะเหลือใจบ่พี่น้องจ๋าเหลือใจบ่เหลือใจบ่พริกข่อยบ่อันนี้เขาจะเรียกไอบานาน่าเพปเปอร์นะคะบานาน่าเพปเปอร์เอาไปตั้มแจ่วนะคะแซ่บแซ่บพี่น้องพี่น้องจ๋าตั้มแจ่วแซ่บแซ่บค่ะเรียกบานาน่าเพปเปอร์มันจะมีสองพันมันจะมีพันแบบที่ว่าเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะอันนี้เผ็ดนิดหน่อยนะคะไม่เผ็ดมากดกผักค่ะดกงามงามพี่น้องจ๋าเอาไปตำแจวด้วยพี่น้องตำน้ำพริกหนุ่มเนาะเขาเรียกน้ำพริกหนุ่มเป็นบอข้างเนื้อน่ะแสบร้ายค่ะเดี๋ยวเกศจะไปตำอีกค่ะว้ามากเลยก็หิวเข่าเลยพี่น้องจ้ะเมื่อท่านไหนกินข้าวแรงด้วยค่ะเด้อตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วค่ะหกโมงงาม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 ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะลูกก็ใหญ่อยู่นะคะพอสมควรอยู่นะคะใหญ่งามอยู่ค่ะงามอยู่นะคะพี่น้องดกอยู่ค่ะโอ้อันนี้หน่วยใหญ่ค่ะอันนี้หน่วยใหญ่ค่ะหน่วยใหญ่โอ้ยปูกับพริกก็พอได้กินอยู่พี่น้องจ้านี่เกดก็จะเอาไปหั่นใส่ถุงเก็บใส่ช่องฟรีซไว้นะคะไว้ใส่แกงใส่ผัดนะคะบางคนเขาก็ไปทำพริกยัดไส้นะคะทำถ้าเกดมีเวลาเกดก็อยากจะทำนะคะทำยัดไส้เอาหมูใส่ข้าวนะคะคลุกกันแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่อะไรอย่างนี้ละค่ะแล้วก็เอายัดไส้ใส่ชีสแล้วก็ไปอบนะคะอร่อยมากค่ะยังไม่เคยทำหรอกค่ะเคยซื้อเข้าทานนะคะอร่อยต้นมันจะเปราะมากเลยนะคะกิ่งก้านเนี่ยจะเปราะมากๆเลยเวลาเราเด็ดอย่างนี้ก็หักเนี่ยไอ้ช่างมันเถอะเพราะว่ามันหมดฤดูแล้วเก็บแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็จะตายหมดแล้วนี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ไม้เท่านี้ละค่ะวันนี้พี่น้องมะเขือนะคะเด็กก็จะเอาไปทำซุปมะเขือนะคะเอาไปผัดใส่เต้าเจี้ยวก็อร่อยนะคะก็มีพริกนะคะพริกบานาน่าก็มีพริกนี่นะคะเด็กก็ไม่ได้เก็บเยอะค่ะก็รอให้สุกก่อนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสุกทันฟรอสลงหรือเปล่าหรอกนะคะก็มีพริกเบลนะคะเด็กก็จะเอาไปล้างแล้วก็หั่นใส่ช่องฟรีซไว้นะคะไว้ใช้ก็โอเคนะคะเด็กก็ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribeแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเกดขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ไหนที่เกดได้อ่านนะคะที่เป็นคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจนะคะเกดก็กดไลค์แล้วก็กดรูปหัวใจให้นะคะถ้าเกิดว่าตอบช้าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าตอนกลางวันนี่เกดก็ทำงานนะคะแล้วก็เวลาของเมืองไทยกับเวลาที่นี่แตกต่างกันมากนะคะเวลากลางคืนที่นู่นก็จะเป็นกลางวันที่นี่นะคะก็คือเวลาเกดโพสคลิปคลิปเนี่ยเกดจะโพสตอนช่วงเย็นๆของที่นู่นนะคะก็คือเป็นตอนเช้าของที่นี่เกดก็ไปทำงานพอดีนะคะแล้วเกดก็จะไม่มีเวลาถ้าเกดมีเวลาเกดก็ได้ดูแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดรูปหัวใจเท่านั้นแหละนะคะถ้าเวลา
ตอนกลางคืนนะคะที่เกดกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วเกดก็จะมีเวลาจะได้ดูแล้วก็ได้ตอบนะคะถึงตอนนั้นก็ขอขอบคุณมากๆค่ะขอต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอาบอพี่น้องนี่แต่งงามๆด้วยค่ะแสบๆค่ะ